ชุมนุมรายวันไม่กำหนดสถานที่ล่วงหน้าพาให้คนไทยเดาใจว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะพากันไปที่แยกไหนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างก็ได้รับผลกระทบไปไม่มากก็น้อยบางคนอยากพูดอยากแสดงออกบางคนอยากซุกอยู่ในซอกมุมของตนเองเพราะเกรงว่าเปิดหน้าชัดเลือกข้างใดข้างหนึ่งอาจถึงขั้นทัวลงมีจำนวนไม่น้อยที่คอยเฝ้าตามแฟนเพจทั้งของภาครัฐและฝั่งผู้ชุมนุมรวมทั้งติดตามชมไลฟ์สดจากที่ชุมนุมติดตามการรายงานข่าวคุยข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดูซ้ำไปซ้ำมาชีวิตติดแฟนเพจรออัปเดตสถานการณ์เป็นเช่นนี้วนไปจะไม่ให้เครียดยังไงไหวแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมากปกติแล้วการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆของประเทศเป็นเรื่องที่ดีแต่การติดตามข่าวสารที่มากเกินไปโดยเฉพาะข่าวสารที่มีการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์แบบต่างๆเช่นโกรธเศร้ากังวลเมื่อต้องประสบกับอารมณ์เหล่านี้ซ้ำๆอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางกายมากขึ้นได้เช่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหายใจไม่อิ่มปวดท้องใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินอนไม่หลับและอาการทางจิตใจได้แก่อาการวิตกกังวลครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวก้าวร้าวสมาธิไม่ดีฟุ้งซ่านหรือหมกมุ่นมากเกินไปเบื่อหน่ายหรือท้อแท้ได้เช่นเดียวกันอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีความร้อนแรงในขณะนี้สามารถใช้หลัก5วิธีที่ควรปฏิบัติได้แก่ 1. ให้ความสำคัญกับสติของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องเสพข่าวสังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบจากอารมณ์นั้นและตามติดจิตใจของตนเองสม่ำเสมอในระยะยาววิธีที่2คือจัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดีโดยไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานเกินไป 3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติหันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้างแล้วเว้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อความเครียดชั่วคราวไม่ละเลยหน้าที่ของตนเองทั้งการทำงานการเรียนและการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัววิธีที่4เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้โดยไม่ดูข่าวหรือรับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวหรือสื่อเดียวฝึกการเปิดใจให้กว้างและทดลองรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเชื่อเดิมควรรับฟังและเปิดใจรับฟังความคิดและความเชื่อของคนรอบข้างด้วยและสุดท้ายวิธีที่5คือการพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครียดเช่นการนอนออกกำลังกายฝึกโยคะทำสมาธิฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อและฝึกหายใจคลายเครียดเป็นต้นหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเช่นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีความเครียดรุนแรงสูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสามารถขอรับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ไขที่เหมาะสมกันต่อไปทุกสิ่งมีทั้งข้อดีและมีข้อเสียอย่าให้เราต้องเพลียกับการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเครียดมากจนเกินไปและเจ็บไข้ไม่สบายตั้งสติค่ะตั้งสติของเราให้ดีชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปรัติกรจารุเกษตรวิทย์ทีมข่าวนิวส์วันรายงาน